ูดถึงสามเศร้าของเราเช้าวันนี้ก็นึกถึงสี่เศร้าขึ้นมานะครับผมไม่รู้ได้ไปดูกันยังนะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานักแสดงนำจากเรื่องนี้ก็ได้มีโอกาสแวะมาที่สตูดิโอของเราด้วยค่ะพูดถึงหนังเรื่องนี้ขอเล่านิดนึงบางคนเห็นภาพสวยๆที่เขาถ่ายที่เชียงรายนะนะฮะแล้วต้องบอกเลยว่าแต่ละที่ที่เขาถ่ายเนี่ยกลายเป็นสถานที่ที่ทุกคนบอกว่าเอออยากไปเห็นอยากไปเห็นกับตาว่ามันสวยงามขนาดไหนถึงขั้นที่ว่าชาวต่างชาติบอกว่าอินี่ถ่ายที่จีนหรือเปล่าปรากฏว่านี่คือหนังไทยครับผมของเพื่อนผมเองบีพ่อภูตานนท์ณมหาสารคามค่ะคือบีบอกผมเลยวูดดี้ฉันเนี่ยนะตั้งใจทำหนังเรื่องนี้จากใจเลยนะอยากให้คนไทยได้มีโอกาสดูหนังที่ตากในมุมมองฉันใช่ไหมว่าฉากฉันต้องสวยครับนักแสดงสี่คนที่ว่าเนี่ยจะขอเล่าถึงเรื่องราวหน่อยดีกว่านะครับเป็นตัวละครสี่คนกับความรักสี่รูปแบบที่ต่างก็เชื่อว่าความรักของตัวเองคือการให้นะครับผมไปดูมาแล้วผมขอบอกเลยว่าทุกคนที่ไปดูเนี่ยจะตีความเรื่องของความรักไม่เหมือนกันครับคุณขี้หึงไหมสัญญาขี้หึงไม่เลยไม่เลยไม่เลยอย่ามีประเด็นละกันแจ็คความรักของคุณเป็นยังไงเป็นคนยอมเสียสละยอมสละทั้งชีวิตให้กับแฟนไหมผมเป็นคนทุ่มเทกับความรักมากยอมเสียสละได้เรื่องจริงครับแล้วพอรอล่ะผมเหรอสมัยก่อนเหรอผมเห็นแก่ตัวผมเอาตัวเองเป็นหนึ่งครับแล้วตอนนี้ตอนนี้ให้หมดใจเลยครับพอเราอายุมากขึ้นเราก็รู้แล้วไงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องให้เขาหมดใจเราถึงจะได้อะไรกลับมาก็อยากจะฝากนิดนึงเพราะภาพยนตร์นี้พอไปดูมาแล้วเนี่ยทำให้ผมรู้เลยว่าโอ้โหเพื่อนผมเนี่ยตั้งใจทำงานจริงๆกับภาพยนตร์เรื่องนี้สี่เศร้าเข้าฉายแล้วนะครับที่โรงภาพยนตร์แล้วมีดาราหลายคนไปดูมาแล้วด้วยไปฟังดีกว่าว่าเขาว่ายังไงกันบ้างครับซึ้งมากเราง่ายหนักมากความรักความผูกพันทั้งด้านบวกและก็ด้านลบของความเป็นมนุษย์จะเป็นหนังรักแห่งปีหนังมันสอนให้เราว่าสุดท้ายแล้วความรักมันก็คือสิ่งที่สวยงามเป็นหนังที่เลนโน่โอเคต้องบอกนะครับว่านิยามความรักนะฮะที่ต่างเหตุผลของทั้ง4คนเนี่ยจะจบเอ่ยยังไงนะครับก็ต้องจะจบลงเอ่ยจบเอ่ยเปลี่ยนคำพูดเดี๋ยวปิดให้เดี๋ยวปิดผมเหลือขออีกทีนึงได้ผมตื่นเต้นเลยนะฮะต้องบอกเลยว่านิยามความรักนะครับที่ต่างเหตุผลของทั้ง4คนเนี่ยจะจบลงเอยอย่างไรนะครับร่วมหาคำตอบได้ที่ทุกโรงภาพยนตร์ครับผมโอเคคลิปรวดเร็วทันใจไม่รู้จะดูที่ไหนกดที่นี่เลย Win Talk Channel กด Subscribe ด่วนตรงนี้กดสิเขายังไม่กดเขายังไม่กดกดกดจันเย็นเหมือนกดเขาแล้วนะกด